ดูครับวิชาการศึกษานะนะวิชาการศึกษาครับสพฐเปลี่ยนนะเกณฑ์การสอบใหม่นะครับได้เปลี่ยนชื่อวิชาการศึกษาไปเป็นวิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนนะครับคะแนนเต็มเหมือนเดิมครับ75คะแนนตรงนี้ถ้าใครที่ไปสอบน่าจะพอรู้ดีนะส่วนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่มีไม่กี่เรื่องครับครูครับเรื่องนี้ครับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ครับในหลักสูตรสอบปี63นี้นะครับและส่วนที่เหลือก็เป็นหัวข้อเดิมทั้งหมดเลยจิตวิทยานะครับหลักสูตรศาสตร์การสอนนะครับการวัดผลประเมินผลและวิจัยและอีกเรื่องครับนะการประกันคุณภาพการศึกษานะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ถ้าใครที่ไปสอบก็น่าจะเจอข้อสอบนะครับและข้อสอบปี63ครับคุณครูครับเป็นไงครับโอ้วิเคราะห์ล้วนๆครับนะไม่มีแล้วครับคุณครูครับที่จะจําเนื้อหาแล้วไปตอบเลยครับไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรามาไล่ทบทวนเนื้อหากันก่อนนะครับตอนนี้นะครับอ่ะมาดูครับเรื่องแรกหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรครับวันนี้ขอไปเร็วหน่อยนะครับนะเนื้อหาเยอะกลัวไม่จบครับนะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะวันละ1ชั่วโมงเดี๋ยววันไหนถ้ามีเวลาเยอะนะครับเราอาจจะแบ่งช่วงเวลาการไลฟ์นะครับทีกว่านี้นะครับไลฟ์สดทีกว่านี้นะวิทยากรทุกท่านจัดเต็มครับนะทุกวิชาเลยหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรครับถ้าใครเคยไปสอบข้อสอบชอบถามเขาว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรนะครับหลักสูตรหมายถึงอะไรครับหลักสูตรหมายถึงเนื้อหาวิชาและโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้อันจะนําไปสู่ความสําเร็จครับอันนี้คือความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของนักจิตวิทยาครับนะอันนี้คือความหมายของแนวคิดของนักจิตวิทยาครับเป็นความหมายของใครครับของทาบ้าครับครูครับนะทาบ้าบอกว่าหลักสูตรหมายถึงเนื้อหาวิชาและโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทีนี้เขาเคยเปรียบเทียบหลักสูตรเขาว่าหากเปรียบเทียบหลักสูตรกับการขับรถยนต์ครับหลักสูตรเปรียบเสมือนพวงมาลัยหากเปรียบเทียบกับเรือหลักสูตรเปรียบเสมือนหางเสือเรือครับพวงมาลัยและหางเสือเรือครับมีหน้าที่ในการควบคุมบังคับทิศทางครับนะใช้ในการควบคุมบังคับทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็คือตัวควบคุมบังคับทิศทางในการจัดการศึกษาครับนะครับหลักสูตรคือตัวบังคับทิศทางในการจัดการศึกษาการศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานํามาใช้นี่แหละครับครูครับนะเพราะนั้นเราจะเจอในข้อสอบบ่อยๆครับข้อสอบชอบถามเพราะว่าตัวบังคับทิศทางหรือเข็มทิศในการบังคับทิศทางในการจัดการศึกษาคืออะไรหลักสูตรครับคุณครูครับนะการศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานํามาใช้ครับหลักสูตรหมายถึงข้อใดครับตัวอย่างข้อสอบครับอันนี้เมื่อก่อนข้อสอบชอบถามครับถามว่าหลักสูตรหมายถึงข้อใดนะครับหลักสูตรหมายถึงเนื้อหาวิชาบวกโครงสร้างและการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้อันจะนําไปสู่ความสําเร็จครับอันนี้คือความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของทาบ้าครับแต่ความหมายของหลักสูตรโดยรวมครับความหมายของหลักสูตรโดยรวมหลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่ครูจัดให้ผู้เรียนครับนะครับหลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนอันนี้คือความหมายโดยรวมครับแต่ส่วนมากข้อสอบมันชอบความหมายชอบถามความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของนักจิตวิทยานะครับมันจะมีนักจิตวิทยาหลายคนที่ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรไว้หลายคนนะครับอย่างเช่นทาบ้าว่าหลักสูตรหมายถึงเนื้อหาวิชาหัวโครงสร้างและการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้อันจะนําไปสู่ความสําเร็จอันนี้คือแนวคิดของทาบ้าแต่ความหมายของหลักสูตรโดยรวมครับหลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนดังนั้นดูคําถามดูข้อสอบให้ดีครับว่าเขาถามตามแนวคิดของนักจิตวิทยาหรือเขาถามตามความหมายโดยรวมนะครับนะอันนี้คือความหมายของหลักสูตรครับเมื่อก่อนครับนะสมัยก่อนนะตอนที่เขตเป็นคนออกข้อสอบเองชอบถามครับชอบเปรียบเทียบหลักสูตรว่าเปรียบเทียบการเรียนรู้กับการขับรถยนต์
หลักสูตรเปรียบเสมือนส่วนใดครับพวงมาลัยแต่หากเปรียบเทียบกับเรือหลักสูตรเปรียบเสมือนหางเสือเรือเพราะฉะนั้นพวงมาลัยและหางเสือเรือคือตัวบังคับทิศทางนะบังคับทิศทางเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็คือตัวบังคับทิศทางในการจัดการศึกษาครับนะครับหลักสูตรคือตัวบังคับทิศทางในการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานำมาใช้ครับครูครับแต่ละหลักสูตรครับมันจะต้องมีการพัฒนาคำว่าพัฒนาพัฒนาหมายถึงอะไรอะไรก็ตามครับถ้ามันมีการพัฒนาหรือมันได้รับการพัฒนาสิ่งนั้นเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วมันต้องดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับการพัฒนาหลักสูตรครับ development ครับหมายถึงการทำให้หลักสูตรมันดีขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นครับเราถึงเรียกว่าการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรครับครูครับมันจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรหลายแนวคิดครับนักจิตวิทยาหลายคนครับจะให้ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายความหมายไว้หลายแนวคิดแต่3แนวคิดหลักๆที่เคยเป็นประเด็นข้อสอบครับออกข้อสอบบ่อยมากครับมีอยู่3แนวคิดนี้ครับ1ครับแนวคิดของทาบาทาบ้าบอกว่าการพัฒนาหลักสูตรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นครับทาบ้าบอกว่าเอาของเดิมมาเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างครับ1ครับการวางจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรใหม่2ครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชานะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางเนื้อหาบางวิชานะให้มันดีขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้น3ครับปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ4ปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลและส่วนอื่นๆยิบย่อยครับแต่หลักๆแล้วถามว่าบอกว่าการพัฒนาหลักสูตรหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดีขึ้นเอาของเดิมมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน4ด้านหลักๆครับ1จุดมุ่งหมาย2เนื้อหาวิชา3การเรียนการสอนและ4ครับการวัดผลประเมินผลนะนี่คือแนวคิดของทาบ้าครับแนวคิดที่2ครับแนวคิดของกูดครับกูดบอกว่าการพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้2ลักษณะครับคือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกูดบอกว่าการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนะครับเกิดขึ้นได้2ลักษณะ1การปรับปรุงครับกูบอกว่าการปรับปรุงคือการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมดียิ่งขึ้นครับคือเอาหลักสูตรนั้นมาพัฒนาให้มันเหมาะสมให้มันเข้ากับบริบทของโรงเรียนบริบทของสถานศึกษานะเอามาปรับปรุงให้มันเหมาะสมให้มันดีขึ้นและ2กูบอกว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคือการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างจากเดิมเอาของเดิมมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงแล้วมันแตกต่างไปจากของเดิมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามแนวคิดของกูครับแนวคิดที่3ครับเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ครับเซเลอร์ Sailor และอเล็กซานเดอร์บอกว่าการพัฒนาหลักสูตรหมายถึงการจัดทำหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นครับเอาของเดิมมาจัดทำให้มันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าของเดิมจัดทำแล้วปรับปรุงแล้วมันไม่ดีขึ้นครับเซเลอร์ Sailor และอเล็กซานเดอร์บอกว่าให้จัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเลยครับจัดทำของใหม่ขึ้นมาเลยนะถ้าของเดิมมันปรับปรุงแล้วมันพัฒนาแล้วมันไม่สามารถใช้กับบริบทในโลกปัจจุบันได้เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์บอกว่าให้จัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเลยนะนี่คือแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร3แนวความคิดหลักๆครับที่เคยเป็นประเด็นข้อสอบบ่อยมากครับครูครับนะเป็นประเด็นข้อสอบบ่อยนะครับจริงๆแล้วแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมีหลายแนวคิดครับนักจิตวิทยานักการศึกษาเนี่ยได้ให้ความหมายเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยหลายแนวคิดแต่หลักๆที่เคยเป็นประเด็นข้อสอบ3แนวคิดครับคือแนวคิดของทาบ้าแนวคิดของกูดและแนวคิดของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ครับ3แนวคิดนี้นะอันนี้คือการพัฒนาหลักสูตรครับนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับนะอาจารย์ธรรมนะครับนะอาจารย์ธรรมติวเตอร์บ้านจอมยุทธเข้ามาสวัสดีครับพี่เทพสุดฮอตนะครับนะผมคงฮอตไม่เท่าอาจารย์ธรรมหรอกครับนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเจออาจารย์ธรรมนะครับเดี๋ยวเจอจะมาไลฟ์สดในเพจนะครับไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแต่ช่วงนี้ไม่รู้แกอยู่โรงเรียนหรือเปล่านะครับอาจารย์ทำครับนะลาโรงเรียนเต็มแม็กซ์นะครับ
ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ครับนะเสียงเป็นยังไงไม่ได้ยินนะครับบอกได้นะครับนะแท็กเพื่อนมาดูได้นะครับเนี่ยบางคนแท็กเพื่อนมานี่ดีมากเลยนะครับนะเราต้องบรรจุด้วยกันครับนะไปด้วยกันนะครับนะแท็กเพื่อนมาดูนะเอามาดูตัวอย่างข้อสอบกันครูครับตัวอย่างข้อสอบครับนักจิตวิทยาคนใดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรน้อยที่สุดครับทาบ้าเกี่ยวข้องนะครับครูครับกู๊ดครับเกี่ยวข้องนะครับเซเลอร์และเล็กซานเดอร์ครับเกี่ยวข้องครับสุดท้ายครับแฟงพาสันครับแฟงพาสันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรน้อยที่สุดครับแฟงพาสันเป็นบิดาแห่งการแนะแนวนะเป็นบิดาแห่งการแนะแนวนะจะเกี่ยวข้องกับการแนะแนวนะครับจันแก๊ปบอก555นะครับสงสัยถูกใจโพสต์ของจันทำนะครับตัวอย่างข้อสอบอีกข้อครับการพัฒนาหลักสูตรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นครับเอาของเดิมมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมายเนื้อหาวิชาการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลเป็นแนวคิดของทาบ้าครับผมบอกแล้วครับว่าทาบ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่4ด้านหลักๆครับ1จุดมุ่งหมาย2เนื้อหาวิชา3การเรียนการสอนและ4การวัดผลประเมินผลเนี่ยครับลักษณะข้อสอบเป็นแบบนี้ครับยกแนวความคิดของนักจิตวิทยามาถามว่าแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดของใครหรือเกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาคนใดมากที่สุดนะครับนะใครที่ตอบนะครับตอบช้าไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะอาจารย์ไปเร็วหน่อยนิดนึงนะครับนะไปเร็วหน่อยนะครับใครที่ตอบพยายามตอบมาครับคุณครูครับตอบผิดตอบถูกเราจะได้รู้ตัวเองครับตอบเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะตอบผิดนะครับไม่มีใครมาจับผิดเราหรอกครับคุณครูครับตอบเข้ามาได้เลยนะครับมาดูครับข้อต่อไปครับปรัชญาการศึกษานะครับมาดูปรัชญาการศึกษาครับที่นํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครับปรัชญาการศึกษาที่นํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครับจะมีอยู่หลักๆด้วยกันประมาณ5-6ปรัชญานะครับปรัชญาแรกครับครูครับปรัชญาสารถนิยมปรัชญาสารถนิยมว่าการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นเนื้อหาสาระครับการถ่ายทอดวิธีการสอนเน้นการบรรยายการประเมินผลเน้นความรู้ของผู้เรียนนะปรัชญาสารัตนิยมครับเป็นปรัชญาที่ใช้กับหลักสูตรสมัยเก่าเมื่อก่อนนะครับเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระคือเน้นให้เด็กท่องจำวิธีการเรียนการสอนครับครูจะเน้นการบรรยายพูดบรรยายซะส่วนใหญ่เด็กไม่สามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองคือฟังความรู้จากการบรรยายของครูส่วนการวัดผลประเมินผลครับก็คือให้เด็กจำความรู้แล้วไปสอบเพื่อที่จะวัดความรู้นะนี่คือปรัชญาสารัตนิยมปรัชญาที่2ครับปรัชญานิรันตรนิยมปรัชญานิรันตรนิยมบอกว่าการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นเชาว์ปัญญาและจิตใจการสอนจะใช้วิธีฝึกฝนทางปัญญาการฝึกทักษะครับเน้นการฝึกฝนทักษะทางปัญญานะอย่างเช่นพวกหลักสูตรเกี่ยวกับสายอาชีพครับฝึกทักษะเฉพาะอาชีพเฉพาะสายอาชีพนะนี่คือปรัชญานิรันตรนิยมปรัชญาที่3ครับปรัชญาพิพัฒนาการนิยมการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการศึกษาเป็นเครื่องมือของสังคมในการถ่ายทอดวัฒนธรรมครับนะให้เด็กเรียนรู้จากสังคมรอบตัวเด็กครับนะการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาเด็กทุกด้านนะครับเน้นการปฏิบัติจริงและต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับนะคือให้เด็กไปเรียนรู้จากสังคมรอบตัวเด็กนะเอาสังคมรอบตัวเด็กครับเป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการเรียนรู้ของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมนะครับนะอันนี้นะครับปรัชญาที่4ครับปรัชญาอัตถิภาวะนิยมครับปรัชญาอัตถิภาวะนิยมครับบอกว่าการพัฒนาหลักสูตรเชื่อว่าทุกคนสามารถกำหนดชีวิตตนเองได้ครับจึงสามารถเลือกเรียนและสามารถรับผิดชอบตนเองได้ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางเน้นความสามารถเฉพาะตัวบุคคลปรัชญาอัตถิภาวะนิยมครับเหมาะกับพวกโรงเรียนประเภทโรงเรียนกีฬานะครับอย่างเช่นเด็กเขาถนัดกีฬาอะไรเขาก็สามารถที่จะเลือกเรียนหรือกำหนดชีวิตตนเองได้นะครับ
และเด็กที่เรียนโรงเรียนกีฬาครับนะถ้าเด็กอยู่ในโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนที่กินนอนเด็กจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองคือไม่มีผู้ปกครองมาคอยปลุกตอนเช้าว่าต้องไปโรงเรียนเด็กต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้นะครับผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางเน้นความสามารถเฉพาะตัวบุคคลนะเด็กเก่งกีฬาอะไรก็เน้นความสามารถเฉพาะกีฬานั้นนะครับนะเพราะเด็กแต่ละคนจะถนัดจะเก่งไม่เหมือนกันนะอันนี้คือปรัชญาอัตติภาวะนิยมปรัชญาที่5ครับปรัชญาปฏิรูปนิยมครับการพัฒนาหลักสูตรเน้นการปฏิรูปสังคมครับใช้หลักสูตรแบบแกนตารางสอนจัดแบบยืดหยุ่นการวัดผลวัดพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนและทัศนคติที่เกี่ยวกับสังคมปรัชญาปฏิรูปนิยมครับคุณครูจะสังเกตครับว่าเขาเน้นอะไรครับเน้นสังคมครับคือเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับเน้นปฏิรูปสังคมนะครับเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมเน้นการปฏิรูปสังคมเพราะอะไรครับปรัชญาปฏิรูปนิยมครับเป็นปรัชญาที่ใช้ในการปฏิรูปสังคมนะครับและในหลักสูตรแกนกลาง51นะครับใช้ปรัชญาปฏิรูปนิยมนี่แหละครับคุณครูครับมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครับเนื่องจากมันมีสาเหตุหลักๆ หลายประการครับคุณครูครับในช่วงปี47 48 49ครับประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารครับในปี49หลังจากประเทศไทยปฏิวัติรัฐประหารในปี49ครับคุณครูครับ2ปีถัดมาให้หลังมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง51ขึ้นมาใช้เพื่อที่จะป้องกันปฏิรูปสังคมครับปฏิรูปสังคมยังไงหลังจากเกิดการประท้วงของม็อบเสื้อเหลืองในปี47-48-49ช่วงนั้นครับประเทศไทยเกิดความแตกแยกคนในสังคมไทยเกิดความแตกแยกครับนะจึงมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง51ออกมาเพื่อใช้ในการปฏิรูปสังคมคือต้องการที่จะให้คนไทยกลับมารักใคร่กลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมครับคุณครับผมถามครูครับว่าตั้งแต่ปี51ที่เราประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง51ครับจนถึงปีนี้ปี63ครับคนไทยรักกันหรือยังครับคุณครูครับยังไม่รักครับคุณครูครับยังไม่รักครับเพราะฉะนั้นปรัชญาปฏิรูปนิยมที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง51หลักสูตรแกนกลาง51ใช้ได้ผลมั้ยครับใช้ไม่ได้ผลแล้วครับคุณครูครับคือไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมหรือว่าปฏิรูปสังคมได้นะจึงเป็นสาเหตุให้มีการร่างพรบการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาใหม่และมีการร่างหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นในอนาคตอันไม่ช้านี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างใหญ่นะครับนะอันนี้คือปรัชญาทางการศึกษาที่นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครับดูครับนะใครไม่ทันตรงไหนนะครับดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้ขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับนะน้องลูกสาวเดียวนะจ๊ะนะบอกว่าอยากให้ออกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจังค่ะข้อสอบจริงแทบไม่มีเลยออกแต่คณิตเยอะเกินนะครับน่าเห็นใจนะครับนะนี่เกณฑ์ใหม่ครับสปท.ครับหลายคนก็อกหักผิดหวังกันมาพอสมควรครับปีนี้นะคนสอบผ่านแค่หมื่นกว่าคนครับนะอัตราว่างเหลืออีก 8,000 กว่าตาครับนะแล้ววันนี้ข่าวออกมาแล้วครับครูครับท่านเลขากปท.คนใหม่ครับท่านดร.อัมพรพินาสาครับนะท่านบอกว่าอาจจะมีการสอบครูผู้ช่วยนะปลายปีนี้ครับในช่วงเดือนธันวาคมครับนะถ้าสอบจริงๆครับนับจากวันนี้ไปครับคุณครูมีเวลาเตรียมตัวแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับคุณครูครับอย่าชะล่าใจไปครับนะอกหักไปแล้วครั้งนึงครับนะผิดหวังไปแล้วครั้งนึงบางคนอาจจะหลายครั้งแล้วครับครั้งต่อไปมันต้องไม่ผิดหวังแล้วครับคุณครูครับนะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับนะผิดหวังได้ครับแต่อย่านานครับคุณครูครับคนอื่นเขาสู้เหมือนกันครับคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเปิดสอบแน่นอนนะครับเตรียมตัวนะครับคุณครูครับนะปีนี้เรารู้แล้วว่าข้อสอบมันเป็นยังไงนะครับนะจะได้เตรียมตัวให้ทันนะครับติดตามไว้ครับครูครับนะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดนะครับกันทุกวิชาครบทุกวิชาแน่นอนโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ครับอาจารย์แก๊ปนะครับคณิตศาสตร์อาจารย์แก๊ปนะมาบ่อยนะครับครูต้องเอาจริงแล้วล่ะครับนะคณิตศาสตร์เยอะนะครับนะครูตุ๊กตาบอกว่าภาคขอพอสู้ภาคกอตกใจนะถูกต้องครับครูครับนะวิชาการศึกษาไม่น่ากลัวหรอกครับเนื้อหาในตัวอยู่แล้วครับนะใครที่เคยไปสอบเนี่ยจะรู้ครับการศึกษาออกยังไงก็ออกอย่างนั้นแหละครับครูครับนะบางปีโจทย์ไม่เปลี่ยนช้อยไม่เปลี่ยนก็มีแต่ปีนี้โจทย์เปลี่ยนช้อยเปลี่ยนครับวิเคราะห์หนักหน่อยนะครับปีนี้
นะและหลักสูตรสอบวิชาการศึกษาก็เปลี่ยนไปนะครับไม่เป็นไรครับนะเรายังพอมีเวลาสู้ต่อครูครับมีอีกหลายสนามครับอปทก็รอรับสมัครปลายปีนี้นะครับนะแต่สปทแค่มีข่าวออกมาครับแต่เตรียมตัวไว้ครับครูครับนะนะวันนี้นะครับโอ้คนดู300กว่าคนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับปักหมุดไว้ได้เลยนะครับนะเราจะไม่ลบนะเราจะไม่ลบคลิปติวนะครับปักหมุดไว้ได้เลยแชร์เก็บไว้นะครับมาทบทวนดูย้อนหลังได้ครับติวฟรีครับนะติวฟรีนะปีนี้เห็นใจครับนะทุกคนนะครับสู้ๆนะครับถ้าใครสนใจครับนะเข้ากลุ่มลับนะครับติวครบทุกวิชานะครับมีตารางชัดเจนติวกี่โมงกี่โมงนะครับคุณครูสอบถามได้เลย